สวัสดีกันในวันหยุดพิเศษวันครูครับผมคลิปนี้จะมาแชร์เคล็ดลับดีๆในการปลูกผักหน้าแล้งนะครับช่วงที่ผมทำคลิปอยู่เนี่ยเป็นช่วงหน้าแล้งจะมาแชร์เคล็ดลับบางอย่างที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถปลูกพืชผักสวนครัวไม่ว่าจะเป็นพริกมะเขือหรืออะไรต่างๆที่เป็นผักกินใบได้แบบทนแล้งแล้วก็โตไวไม่ค่อยมีแมลงรบกวนด้วยนะครับย้ำว่าไม่ค่อยมีนะอันนี้จริงแมลงมันก็มีอยู่พอประมาณแต่มันจะไม่ค่อยมีถ้ารู้จักแค่3เคล็ดลับนี้เริ่มกันเลยครับอย่างที่1เลยปลูกในที่ร่มรำไรครับเพื่ออะไรเพื่อลดการสูญเสียน้ำจากแสงแดดนั่นเองโดยเฉพาะหากมีพืชไม้พี่เลี้ยงอย่างกล้วยเนี่ยบังแสงไว้ทางด้านทิศใต้นะครับเราก็ปลูกทางด้านทิศเหนือเหมือนแปลงผักที่เห็นอยู่นี้นะครับก็จะทำให้ไม่ต้องรดน้ำบ่อยแล้วก็โตไวมีใบเขียวนะครับเพราะว่าพืชจะสร้างฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าออกซินครับในที่สภาวะแสงน้อยโดยเฉพาะผักกินใบเนี่ยหากปลูกในที่ร่มรำไรเนี่ยจะได้ผลผลิตดีมากนะครับอย่างที่2เลยควรมีการรองแปลงนะครับผสมดินในแปลงเนี่ยด้วยเศษถ่านบดหรือขี้เถ้าจากเตาถ่านครับเพราะว่าเศษถ่านบดหรือขี้เถ้าจากเตาถ่านเนี่ยมันจะมีพวกโพแทสเซียมแล้วก็มีซิลิก้านะครับแถมยังมีความเป็นด่างช่วยลดความกรดของดินได้แถมยังมีธาตุอาหารอื่นๆอีกมากมายเลยแปลงที่เห็นอยู่เนี่ยผมใช้ขี้เถ้าจากเตาถ่านมาคลุกเคล้าในแปลงนะครับทำแปลงแบบมินิไม่ใหญ่มากพอกินในครัวเรือนนี่คือเคล็ดลับอย่างที่2อย่าลืมหาเศษถ่านชิ้นเล็กๆหรือขี้เถ้าจากเตาถ่านนี่แหละเอามาโรยในแปลงแล้วเกลี่ยดินให้มันเข้ากันคลุกเคล้าในแปลงนะครับแล้วค่อยหว่านเมล็ดพันธุ์ผักลงไปอย่างที่3ครับหากเป็นพริกมะเขือที่ต้องขุดหลุมปลูกเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะรองพื้นด้วยต้นกล้วยหั่นนะครับแล้วก็มีต้นแคหั่นอะไรประมาณนี้แหละเพราะว่าต้นกล้วยเนี่ยมันจะช่วยซับน้ำนะครับแถมยังมีโพแทสเซียมอีกด้วยหรือถ้าใครพอหาเศษถ่านบดชิ้นเล็กๆได้ก็เอาผสมรวมไปได้เลยเพราะว่าเศษถ่านเนี่ยคือสำลีชุบน้ำชั้นดีเลยทำให้เกิดช่องว่างในดินเป็นโพรงมีออกซิเจนในดินทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีนั่นเองครับทวนอีกครั้งหนึ่ง3เคล็ดลับที่จะทำให้เราปลูกผักหน้าแร้งให้รอดแล้วก็โตไวไม่ค่อยมีแมลงรบกวนก็คือปลูกในที่ร่มรำไรรองแปลงด้วยเศษถ่านบดหรือขี้เถ้าจากเตาถ่านหรือรองพื้นหลุมด้วยต้นกล้วยหั่นหรือเศษถ่านบดชิ้นเล็กๆก็ได้เหมือนกันลองนำไปใช้ดูสวัสดีครับ